ยที่เขาเรียกว่ามหานครโอ้มหานครนี่ก็ถ้ามาเป็นมหานครสุพรรณบุรีใช่ใช่ก็ถึงบอกแล้วตอนนี้เป็นไม่ใช่มหานครสุพรรณบุรีเขาเรียกว่ามหานครบรรหารบุรีคือว่ายังไงใช่ไหมใช่ไหมนกมือดังๆให้ท่านบรรหารหน่อยแล้วไม่งั้นจังหวัดไพรลูกเพชรซึ่งเป็นศึกเอกของครูสรพลพระเจริญไม่ชมจังหวัดสุพรรณถึงขนาดนี้นะครับก็ครูสรพลบ้านท่านอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าอะไรสมัยก่อนนี้มีคุณแผนมีคุณช้างทีนี้บริเวณเท่ากับว่าเป็นคนสุพรรณดักเป็นคนอาจารย์สมานเมฆราพี่เป้าคำว่าพี่เป้าสายสัญญานั้นเป็นขวัญใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผมมีคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นคนที่ชอบสายสัญญาเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีโอกาสมาร่วมงานการจากไปของพี่เป้านะครับวันนี้ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่
เคยสัมผัสและเคยได้อยู่กับพี่เป้านะฮะก็ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวตีเสมอมานะครับนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องระลึกนึกถึงพี่เป้าทุกๆปีแบบนี้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของพี่เป้าเองขอบคุณแฟนคลับของพี่เป้าทุกคนทุกท่านนะครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้พี่เป้าคงจะวนเวียนอยู่แถวนี้ใครอยากพี่เป้าบอกหวยก็คืนนี้เดี๋ยวพี่เป้าไปบอกถึงบ้านนะครับผมนะฮะบอกหวยเลยครับพี่เป้าบอกหวยเลยพี่เป้าอายุเท่าไหร่ครับพี่เป้าอายุเท่าไหร่ตอนเสียชีวิตอายุเท่าไหร่64แล้วครับอันนี้ออก46ก็แล้วกันนะครับจะมีสูตรบ้างนี่ไม่เมื่อกี้สายันสัญญานี่เป็นคนสุพรรณบุรีทำไมเรามาเพราะยิงมอคแม่พ้องหรือแม่ไม่คณะได้ไม่ตัดเสียมบ่พ้องเนาะขอเออสนับเจ็ดเตียแม่เอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะแล้วคุณแสนเกลียดไปไหนเนี่ยเออแสนรักไปแล้วโอ้ไปแล้วเหรอฮะเดินทางกลับโคราชโอ้ทำไมรีบกลับจังเลยใช่วันพรุ่งนี้ทีมงานสายันทั้งวงจะมาที่นี่โอ้แต่คุณแสนรักก็เป็นทีมงานของพี่เป้านะใช่แล้วทำไมเขารีบกลับครับเขาจะเตรียมตัวมาไงที่กลับไปจะมีเรียกกลับมาโอ้ยอันนั้นจะเตรียมเมย์ทาสงสารเกินนะครับจริงๆยิ่งยงยอดงามก็ถือว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่มีความกตัญญูนะครับก็ดีนะฮะคนเรามีชื่อเสียงไงแล้วแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ลืมพื้นเราพี่เป้าก็เหมือนผู้มีพระคุณเนื่องจากว่าผมใช้เสียงพี่เป้าเพลงพี่เป้าหากินดังนั้นวันหนึ่งพี่เป้าไม่ได้อยู่กับเราเราก็ต้องมาระลึกนึกถึงพี่เป้านะครับพี่แดนผมว่าศิลปินรอเยอะมากเมื่อกี้อาจารย์สุสายบอกมึงเป็นลูกศิษย์ทำไมมึงไม่ร้องที่หลังกูเอออาจารย์สุสายบอกไม่ตามคิวโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเข้าเรียนนักเรียนต้องเข้าห้องก่อนอาจารย์ถึงมาที่หลังอาจารย์เลยมาที่หลังครับผมเอางั้นยิ่งยงยอดงานอีกเพลงกันแล้วกันครับผมจะร้องเพลงแบบAAC นะบอกเออสนมเตยทานี่นะฮะเออขมรพองอ่ะช่วงนี้มาฟังเพลงกัมพูชาที่รักครับอยู่ในชุดเพลงดังที่เราชอบนะครับซึ่งจะมีเพลงคิดถึงอุบลเมื่อกี้ด้วยครับแม่บุญแม่มีบุญที่พี่
่คือเอกลักษณ์คุณยิ่งยงยอดครับผมก็ขอบคุณพี่มณีอังกินันและก็คุณมณีอังกินันนะครับพี่อ้อกับพี่นีนะครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ซ้อด้วยนะครับขอบคุณซ้อด้วยนะครับก็วันนี้ถือเป็นวันอีกวันหนึ่งและพรุ่งนี้ก็ยังมีงานเรื่องพี่เป้าอีกนะครับก็ขอให้แฟนๆมากันเยอะๆนะครับมาชมกันเยอะๆพรุ่งนี้วงสายยันมาทั้งวงครับผมครับนอกจากจะวงพี่เป้าแล้วพี่เป้าอาจจะมาด้วยนะครับใช่ๆนะฮะเผื่อพาพี่แอลพี่พึ่งมาด้วยครับใช่ก็จะมากันครับอาจารย์ชุนชัยเผื่อมาด้วยนะครับโอ้ยสดๆด้วยนะครับวันนี้ผมยิ่งยงยศงามต้องขอกราบขอบคุณแฟนคลับของพี่เป้าสายยันสัญญาขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณแฟนๆทุกท่านให้เกียรตินะครับวันนี้ขอให้แฟนมีความสุขมีความสุขความสบายแล้วก็รวยๆทุกท่านนะครับ46นะครับผมพี่น้องครับขอบคุณนี่ครับเมื่อกี้พาผู้ชมดูจากผ้าแดงมานะครับที่จะเป็นเผาอีกลูกหนึ่งนะฮะที่หลายคนหลายท่านที่เคยออกไปบอกว่าจะเป็นเมืองลับแลนะมีบ้านมีหม้อมีหายต่างๆนะผู้ชมเมื่อกี้ไปผมเคยไปพิสูจน์มาแล้วนะครับผู้ชมครับว่าเจออะไรใช่ไหมฮะเจอมูลสัตว์กองใหญ่ๆแล้วก็เท้าใหญ่ๆแล้วก็เท้าสัตว์ที่คล้ายๆแมวเนี่ยเท้ากับปั้นเนี่ยอยู่นะฮะยังมีร่องรอยให้อยู่นะครับเขายังอยู่ข้างนอกอยู่นะตำนานของพระแดงที่กั้นไว้ก็คือเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกไม่ให้ท่านหลงป่าออกไปข้างนอกนะสุดเขตตรงนี้แล้วก็เป็นดินแดนอันตรายนะครับมันจะเป็นหน้าผานะผู้ชมในมองนี้ไปนะจะเป็นเขาลูกนึงจะเป็นหน้าผาที่ต้องเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมไปมันจะเป็นป่ารกเลยนะไปก็ค่อนข้างจะลำบากมากก็ถึงกั้นพระแดงไว้อันตรายแต่มีบางคนเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลุดออกไปนะครับก็คือเข้ากั้นแล้วยังลือรันออกไปเนี่ยมีอันตรายนะครับท่านผู้ชมมีอันตรายแล้วเกิดพิษภัยเกิดภัยธรรมชาติภัยกับตัวเขาเองไม่รู้เรื่องราวจะเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับเดี๋ยวถ่ายภาพนะคะให้เราได้เลือกเขียนกันนะคะสำหรับผ้าแดงผืนเล็กที่เห็นห้อยๆอยู่มันเป็นตุงผ้าป่านะคะตุงเงินตุงทองใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับท่านนะคะเราจะไปสร้างกุฏิให้พระสงฆ์อยู่นะคะจะเป็นช่องให้หยอดนะคะหยอดปัจจัยนะคะลงไปได้เลยนะคะThank you.